คดีของสหกรณ์ครองจันทร์นั่นเองค่ะวันนี้ DSI ได้แถลงความคืบหน้านะคะโดยทางด้านของพระธรรมชโยได้ขอเลื่อนนัดเหตุป่วยหลายโรคค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยก็มีการพบสัญญากู้ปลอมอีก9สัญญาด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำค่ะพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ3พร้อมด้วยพันตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลนะคะผู้อำนวยการส่วนตรวจ2สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนร่องรอยทางการเงินและพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษได้แถลงผลการประชุมติดตามผลคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์จำกัดครั้งที่12/2558ค่ะโดยมีนางสุวนาสุวรรณจูทะนะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นประธานนะคะโดยพันตำรวจโทสมบูรณ์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีการออกหมายเรียกการเข้าให้ปากคำของพระธรรมชโยว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายสัมพันธ์เสริมชีพทนายความส่วนตัวของพระธรรมชโยได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอเลื่อนเข้าให้ปากคำของพระธรรมชโยค่ะพร้อมกับเอกสารใบรับรองแพทย์นะระบุว่าพระธรรมชโยมีอาการป่วยเป็นหลอดเลือดดำอุดตันที่บริเวณโคนขาและเป็นโรคเบาหวานจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนได้ซึ่งในสัปดาห์หน้า DSI ก็จะเชิญนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์ซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์มาสอบปากคำว่ามีอาการป่วยจริงหรือไม่หากมีอาการป่วยจริงเนี่ยทาง DSI ก็อาจจะต้องส่งพนักงานสอบสวนไปดำเนินการสอบปากคำที่วัดพระธรรมกายเลยค่ะครับโดยพันตำรวจโทสมบูรณ์ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยนะครับว่าสำหรับคดีที่146/2556ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนั้นพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากโดยที่ในที่ประชุมได้มีมตินะครับว่าในส่วนของการกระทำความผิดที่มีพยานหลักฐานสมบูรณ์แล้วให้สามารถแยกดำเนินการไปก่อนอย่างกรณีสัญญากู้เงินซึ่ง DSI ท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นดำเนินการตรวจสอบจนพบว่ามีสัญญากู้9สัญญาที่เป็นลายมือชื่อปลอมรวมมูลค่าในประมาณ 4,200 ล้านบาทนะครับโดยลายมือชื่อปลอม3รายชื่อนั้นก็ประกอบไปด้วยนายนวพันธ์พัฒนพัฒน์นายสหพลสังคเมฆและนางจารุชาติรกิจสุนทรขณะที่ทางด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ได้กล่าวว่าในส่วนที่ DSI ได้ดำเนินการยึดตู้คอนเทนเนอร์จำนวน7ตู้จากบ้านเลขที่55บ้านใหญ่จอมแตงหมู่11ตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเทวสถานปฏิบัติธรรมองค์พระแม่มหาการีปางประธานพรร่ำรวยของนางประทุมพรบุตรศรีนะครับอายุ48ปีโดยจากการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็พบหินแร่ลาพิสลาซูลีนะครับน้ำหนักถึง 200,000 กิโลกรัมด้วยกันซึ่งเขาบอกว่าเป็นหินแร่ที่นิยมนำเอามาใช้เป็นเครื่องประดับหรือของมงคลมีค่าโดยมีราคาประเมินของหินแร่ชนิดนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ200ล้านบาทนะครับหรือว่าซื้อขายกันในตลาดทั่วไปในกิโลกรัมละ 1,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากกรมศุลกากรเขาบอกไม่พบหลักฐานการนำเข้าอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าว DSI ก็จะแยกไปเป็นอีกสำนวนในการสอบสวนเฉพาะเรื่องนี้ด้วยครับและในส่วนของอาคารยูทาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์แล้วก็เป็นที่พักของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองจันทร์ผู้ต้องหาในคดีนะคะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์เนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบของฝ่ายบัญชีการเงินพบว่ามีการนำเอาอาคารยูทาวเวอร์เนี่ยไปจำนองประกันหนี้เงินฝากกับสหกรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบว่าการนำอาคารดังกล่าวไปจำนองประกันหนี้นั้นเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือว่ามีเจตนาที่จะยักยอกถ่ายโอนทรัพย์หรือไม่นะคะนอกจากนี้คดีที่64/2557ซึ่งถือเป็นคดีที่พนักงานสอบสวน DSI ได้ส่งให้อัยการไปแล้วนั้นคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการส่งฟ้องต่อไปนะคะก็ติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องของเครดิตยูเนียนนะครับ